The first fighter from the blue corner. ผู้แรกครับ26 years of age. ดาวรุ่งจากภูเก็ตครับเจอกับจอมเดือดจากเปอร์เซียครับ With 15 wins from Iran. Give it up for Amir Hossein Kabari.กำปั้นทะเลทรายอามีฮอเซนคอมรีครับมวยหมัดหนักจากอิหร่านครับคนนี้นี่แหมพลังหมัดไม่ธรรมดาครับกดนับกดน็อกมาเพียบครับวันนี้ครับจะดูว่าเขาจะทำผลงานได้ดีอีกหรือเปล่าครับและคู่ชกของเขาครับจากประเทศไทยครับจังหวัดภูเก็ตส่งเข้าประกวดครับมุมแดงของเรานะครับผมอายุ15ปีครับสูง173เซนติเมตรชกมาแล้ว39ไฟชนะ28และเสมอ1ถ้าพร้อมแล้วขอสิ่งประมือให้เพชรภูผาเอกภูยีน from Thailand ดาวรุ่งขาแดนซ์จากจังหวัดภูเก็ตครับมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับนักชกรายนี้ครับเพชรภูผาเอกปูยีนหลานชายของซูเปอร์บอลสิงห์มาวินครับวัยแค่15ปีครับสูง173เซนติเมตรนี่ครับเทียบสัดส่วนครับเพชรภูผานี่อายุ15อามิโฮเซน26กับต่างกัน11ปีส่วนสูงนี่เพชรภูผาได้เปรียบครับ173กับ169สู้กันในพิกัดน้ำหนัก55กิโลกรัมครับอามิโฮเซนนี่หมัดหนักนะครับวันนี้ขอชอขึ้นชั้นมาเลยครับเพชรภูผาครับเจอกับอามิฮอเซนคามารีประเภทหมัดปืนกลอีกคนหนึ่งเลยครับแต่เพชรภูผานี่เป็นประเภทหลากหลายครับแหมและที่บริเวณใบหน้ากันนี่เป็นแผลเป็นนะครับเกิดจากอุบัติเหตุในวัยเด็กครับโอ้โหเดินขู่น้องเลยครับอามิฮอเซนคามารีครับสับแรงเลยครับอามิฮอเซนไม่กลัวครับวันนี้เพชรภูผาครับพร้อมแรกพร้อมลุยใจใหญ่กว่าตัวครับสับล่างไปก่อนครับสับคืนเลยโอ้แลกแข้งกันเลยครับอุ้ยระวังหมัดตัดลำตัวครับเพชรภูผาครับคนละเพี้ย2เพี้ยคนละที2ทีไปเลยครับโอ้ยมาแล้วครับโดนแล้วครับหมัด1 2ครับอามิฮอเซนหน้าสะบัดไปเลยครับโอ้โหเป็นยังไงครับมึนตึบมึนตึบไหมแม่แต่ด้วยวัยนะครับกำลังห้าวกันมาแกล้งครับยิ่งเจ็บมันก็ยิ่งอยากจะลองอยากจะโดนเลยครับโอ้ยมาแล้วครับโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับโอ้โดนบ่อยไม่ดีครับโดนบ่อยไม่ดีครับมาตื่นหรือยังครับเพชรภูผาโอ้โหระทึกเลยครับวันนี้ปลายหน้าครับสับสอกครับต่างคนต่างสับกอดไว้กรรมการแยกออกมาชักหน้าตาตอนนี้ครับหน้าตาแดงกำไปหมดแล้วครับเพชรภูผาเอ้าเจอเข่าอีกหักศอกคืนครับเพชรภูผาโอ้อามิฮอเซนนี่ดุจริงครับโอ้โหทั้งขู่ทั้งข่มน้องแล้วครับตอนนี้ครับอามิฮอเซนคามารีอย่าปอดนะครับเพชรภูผาอย่าไปตกใจกับคราวของแกครับแหมเข่ากันได้คลึ้มเลยครับหมัดขวาใหม่ครับคล่อมไปพยายามจะงัดศอกยังไม่มีจังหวะอามิฮอเซนคามารีนี่ก็โอ้โหมาอยู่ในไทยนี่ก็นานแล้วนะครับโอ้ยโดนหมัดอีกครับอัปคัท1 2ครับโอ้ยอย่าตื่นครับเพชรภูผาโอ้ยดูยังตื่นยังจับจังหวะตัวเองไม่ได้ครับแหมอย่าตื่นไม่เท่าไหร่ครับอย่าหลับครับเจอหมัดของอามิฮอเซนครับต้องทนให้ได้ครับโอ้ยทำอะไรก็ดูหล่อไปหมดแล้วครับพี่เขาจากเปอร์เซียครับอามิฮอเซนโอ้โหแล้วเตะนี่ไม่สะเทือนเลยครับอามิฮอเซนคามารีเอาเจอศอกครับศอกอีกงัดศอกครับโอ้ยโอ้ยเพชรภูผายืนตัวนิ่งตัวแข็งยังไงครับโอ้จะบอกว่าลองของก็แหมดูว่าจะใช่ที่เลยครับโดนจนมือจนไม่รู้จะโต้ยังไงครับหมดยกซะก่อนโอ้ย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 ยังไงครับมุมอยู่ตรงนู้นครับแม่จะเดินเข้ามุมนี่ยังโซเซอยู่เลยครับเพชรภูผาโอ้ยตื่นได้แล้วครับโอ้โหพี่เลี้ยงนิทาวัสลินแน่นวลเลยครับไปดูภาพช้าเลยครับโอ้โหเป็นวันเวทีเก็ตเลยครับดูหมัดของอามิฮอเซนครับดูโอ้โหหน้าหงายเลยครับ
โอ้โหสองที่เต็มๆนะครับถึงกับพังงะครับมีเซมีสุดให้เห็นเลยครับโอ้มาแรงจริงๆครับวันนี้มีฮอสเซนไม่ปราณีน้องไม่รักน้องเลยเพชรภูผาต้องทำอะไรสักอย่างครับเปิดมาก็รัดเลยครับตีได้ไหมขณะที่อามิฮอเซนีรัดล่างครับเพื่อเป็นการป้องกันเพชรภูผาโอ้ยได้ข่าวทีแล้วครับเพชรภูผาโอ้ทีมงานน่าจะต้องสั่งให้ติดตัวเลยครับต้องใช้ข่าวให้เป็นประโยชน์ครับโอ้ยแข้งขวาครับของดีจากภูเก็ตครับตีแหมอร่อยก็มีฮกเกี้ยนก็อาวุธของเพชรภูผาเลยครับแสบๆคันๆมันๆตัดล่างเข้าไปครับเพชรภูผาตอนนี้ครับอาศัยร่างกายครับเดินชนเลยครับแข่งซ้ายสวยครับโอ้โหแต่ก็ยังมีศอกของอามิฮอสเซนคามารีครับสะบัดไปสะบัดมาแข่งซ้ายไปครับโอ้โหไตอัดต้องมาแบบต่อเนื่องเลยครับเสียบดีครับโอ้ก้าวแล้วเสียบครับเพชรภูผาชักต่อยไม่โดนแล้วครับอามิฮอเซนครับเอาน็อกมันไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวก็บันแล้วครับแบบนี้ต้องลุยครับต้องบดเอาแล้วครับโยนเข่าซ้ายเริ่มจะเบียดเริ่มจะแรงเข้ามาแล้วครับเข่าอัดเข้าไปโอ้เห็นเข่าเหมือนเห็นระเบิดเลยครับอามิฮอเซนครับโอ้โยกซ้ายโยกขวาแล้วครับอามิฮอเซนคามารีโอ้โอ้ยตีกันเชียงครับโอ้ยยังไงครับอุ้ยตัวแข็งครับอามิฮอเซนเอ้าโอ้โหไล่กันไปไล่กันมาครับตอนนี้ครับเพชรภูผานี่สวมหัวใจสิงเลยครับโอ้ยเด็กอายุ15ครับเด็กไม่กลัวแล้วครับแบบนี้โอ้แต่ใจนี่เกินไปไกลแล้วครับโอ้โหไต่ขวาอัดเข้าไปแบบพยายามจะสวนศอกสู้ครับแต่ว่ามันไม่แรงแล้วครับอาวุธของอามิฮอสเซนครับโอ้ยโดนเข่าเข้าไปหลายเม็ดแล้วครับโดนอีกแล้วครับโอ้ตอนนี้ครับระทบระทวยระทมไปหมดแล้วครับอามิฮอสเซนคามารีงัดศอกไปไม่โดนเราเจออีกโอ้โหเป็นไงครับยกแรกไปขู่น้องครับยกนี้ครับน้องมันไม่กลัวแล้วครับบอกขอคีบตีได้ไหมตีโอ้โหสลัดไม่หลุดนี่ก็ยุ่งแล้วครับอามิฮอสเซนแหมบริเวณหน้าผ่านนี่ก็ดูเหมือนว่าจะบวมปูดขึ้นมาครับบริเวณด้านซ้ายครับโอ้แก้เกมดีจริงๆครับเพชรภูผาโอ้เอาเข่ามาสู้เลยครับนอกจากยุทธวิธีแล้วก็ต้องบอกว่าหัวใจที่สุดยอดนะครับเพชรภูผาครับท่องไว้ครับไม่กลัวโนเฟียครับอัดเข้าไปมีศอกด้วยครับโอ้อามิฮอสเซนี่โรยไปเห็นเลยครับโอ้แข้งขานี่เริ่มจะไม่ค่อยมีแรงแล้วครับอามิฮอสเซนศอกก็ติดครับโอ้โหเข้าตาจริงครับแม่แต่มีข่าวยัดไส้นะครับอามิฮอสเซนคามารีบทยกที่2ครับโอ้ยได้กันคนละทีดีกันคนละแบบครับโอ้ดีขึ้นมาอย่างทันตาเห็นเลยครับยก2ของเพชรภูผาในขณะที่อามิฮอสเซนนี่แม่เริ่มจะไปไม่เป็นครับไปดูภาพช้าครับแรกๆที่ยังดีนะครับเข่าไปเต็มๆครับแต่ว่าเพชรภูผาครับถือคติครับอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือครับเดินหน้าอัดเข้าไปโอ้โหเข่านี้นี่แหละครับเขากระดิกเลยครับแถมโดนหมัดชุดนี้จิ้มลำตัวล่างสลับบนครับแม่ลูกนี้จะกระถ่ายหนังเลยครับเข่าซ้ายเข้าเต็มๆปักศอกเข้าไปก็ตามตำราเลยครับมวยเข่าต้องแก้มวยหมัดก็ต้องแก้ด้วยเข่าครับยก3ครับชิงดำครับเต็มโอ้มีศอกมาสู้เลยครับแม่เริ่มจะมีฮึดเริ่มมีสู้เริ่มมีเถียงครับต้นน้ำครับอามิฮอสเซนคามารีแม่แต่ดูเทคนิคดูแรงของเพชรภูผาครับยังมีเหลือเฟือแหมเด็กกำลังห้าวเลยครับโอ้ยโอ้ทำดีจริงครับก้าวแล้วเสียบแหมไปพยักหน้าครับน้องบอกเดี๋ยวจัดให้ครับดึงศอกกลับครับแหมแรงต้นน้ำยังดีครับอามิฮอสเซนคามารีในเมื่อตัวเองดีครับเพชรภูผาก็ดีเช่นกันกอดมาตีวงในโอ้โหสลัดออกมาแม่จะมีแบ็คคิกครับอาวุธนี่แม่นยำและมากกว่าแล้วครับเพชรภูผาโอ้จังหวะเข่าก้าวเสียบนี่เดินแทงดีจริงๆครับเพชรภูผาครับอ้าวเสียหลักครับ
อามิโฮเซนฮึดอีกเครื่องครับโอ้ฮึดแล้วต้องฮึดให้ตลอดนะครับจะมาโอ้โหจะทำอะไรครับโอ้โหหลุดโอ้ยหลุดครับหลุดก็โดนสิครับแบบนี้แม่รับสองไปรับสองมาแต่ว่าเพชรภูผาไม่กลัวเลยครับลื่นลื่นครับแม่ขยโยเข้าไปครับเพชรภูผาทำอะไรครับโอ้หลุดอีกแล้วครับอามิโฮเซนโอ้ตอนนี้แข้งขานี่มันเริ่มจะยกไม่ขึ้นเลยครับอามิโฮเซนคามารี่ยกไปนี่เริ่มจะไม่พ้นขอบกางเกงของเพชรภูผาเลยแหละครับกัดฟันมาตีได้ไหมโอ้ตีก็ปอบแปะปอบแปะแล้วครับแม่ขอพี่ซบหน่อยไปต่อครับยังมีเวลาอีก1นาทีครับโอ้ยแผ่นดังฟังชัดครับแบบนี้เหรอครับเขาเรียกว่าเต็มแข้งครับแม่แล้วแกก็ถีบจิกไปที่บริเวณลำตัวของอามิโฮเซนครับเพชรภูผาโอ้ยแม่ยังมีฤทธิ์ครับหมัดของอามิโฮเซนโอ้โหวันนี้ถ้าสอบผ่านนี่ถือว่าขึ้นชั้นเลยครับเพชรภูผาครับถ้าผ่านอามิโฮเซนคามารี่ได้เจอใครก็ได้เลยครับยังไม่หมดพิสงครับอามิโฮเซนครับแหมยังเปิดก๊อก3ใหม่ครับไม่เป็นไรครับเมื่อเปิดมาครับเพชรภูผาก็จัดให้โอ้โหก็แลกกันครับคนละแข้งแม่แต่ว่าโดนแล้วไม่ยุบนะครับไม่มียุบไม่มีโรยจริงๆครับเพชรภูผาสภาพร่างกายนี่ถือว่าแข็งแกร่งจริงๆโอ้สดมากๆครับโอ้ขอฝากจากภูเก็ตอีกแล้วครับคำรามเลยครับอามิโฮเซนครับโอ้โหมาแตกยกสุดท้ายก็แม่เซ็งครับไม่อยากหาคุณหมอครับเอาหาหน่อยครับหาหน่อยโอ้ยแม่ใช้ได้เลยครับแหมผลยกครับโอ้มาบิดตอนท้ายนี่เองครับเพชรภูผาโอ้โหไปดูภาพช้ากันเลยครับไม่ครับไปฟันน้องก่อนครับแปะหัวไปติดบังครับโตกันไปโตกันมาโอ้โหลูกนี้เต็มแข้งแต่กวาดก็ไม่ล้มครับโอ้โหหมัดนี้เต็มเต็มครับนี่ครับศอกนี้ครับโอ้ยเลือดเห็นเลยครับคำรามเลยครับอามิโฮเซนคามารีใครจะเป็นผู้ชนะเรามาดูกันครับต่อยกันสนุกจริงๆครับคู่นี้ครับ Please put your hands together for our winner from the red corner แล้วก็เป็นเพชรภูผาเอกปู่ยีนครับดาวรุ่งวัย15ปีจากภูเก็ตครับเฉือนเอาชนะอามิโฮเซนคามารีครับกำปั้นโหดจากเปอร์เซียไปได้แบบสุดเดือดและดูครับนี่ครับแดนซ์